ตอนนี้นะนาทีนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทนายความให้กับคุณหมอเกศนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะได้คุยกับคุณหมอไหมเพราะวันก่อนนักข่าวก็ไม่เจอที่สภาคุยกันทุกวันอ่ะคุยกันทุกวันนะทนายก็ยังรู้สึกว่าเออมั่นใจในลูกความนะคือผมเนี่ยมีหน้าที่เฉพาะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยส่วนวุฒิปลอมด็อกเตอร์ปลอมศาสตราจารย์ปลอมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอแล้วก็ทีมด็อกเตอร์สองคนอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ต้องไปรับรองความมีอยู่จริงหรือความถูกต้องของเอกสารครับหน้าที่ผมมีแค่นี้ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายแล้วเบื้องต้นอาจารย์เดชาได้ให้คำปรึกษาไปยังไงบ้างฮะก็ถ้าเขายืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงถูกต้องเนี่ยก็ต้องสู้คดีกันไปถ้าสมมติมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคือตอนนี้มันยังไม่มีการดำเนินการตามกฎหมายเลยนะครับไม่แต่อาจารย์เดชาเวลาถึงไปสู้คดีเขาอาจารย์เดชาก็ต้องไปดีเฟนต์ให้เขาว่าเอ้ยเราถูกเว้ยครับถูกไหมซึ่งทนายเดชาได้ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วยังครับว่าเฮ้ยมันถูกหรือไม่ถูกหรือมันเก๊หรือมันคือเอกสารต่างๆเนี่ยเขาก็มีทีมด็อกเตอร์เนี่ยสองคนเนี่ยนะแล้วก็มีด็อกเตอร์อีกหลายคนประมาณ 5-6 คนมั้งแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มาพรีเซนต์ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราไม่ทราบหรอกผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสหรัฐอเมริกาไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านวุฒิด้านศาสตราจารย์อะไรเงี้ยหน้าที่ทนายความก็คือว่าถ้าลูกความยืนยันเนี่ยเราก็จะทำคดีตามนั้นเลยครับค่ะเอาจริงๆทนายเดชาตอนนี้ตัวคุณหมอเกศเองเนี่ยก็มั่นใจในสถาบันนี้ใช่ไหมคะ University มั่นใจครับแคลิฟอร์เนีย University เนี่ยว่าทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการใช่ครับทีนี้มันมีสองมั่นใจอย่างนั้นเลยแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีนักการเมืองก็มาใช้บริการที่นี่แหละครับแล้วก็มันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านหรอกเพราะท่านก็อยากเอ่ยชื่อนะครับทีนี้มันก็จะมีสองอันนะอันนึงคือปริญญาเอกกับอันนึงคือศาสตราจารย์ครับที่เขาต้องสู้ถูกไหมฮะครับไอ้ศาสตราจารย์ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมฮะครับที่ได้ศาสตราจารย์เนี่ยคนเขาสงสัยกันเยอะอาจารย์เดชาว่าคุณต้องเรียนจบแล้วคุณต้องไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อนนะถึงจะได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ถึงศาสตราจารย์คือคุณหมอก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเป็นไปสอนหนังสือที่นั่นถูกไหมฮะอ๋อไม่ต้องพิสูจน์หรอกครับคืออย่างนี้นะผมในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยเราดูประเด็นที่เขากล่าวหาเราว่าเป็นประเด็นอะไรครับและฐานความผิดอะไรนะฮะนะครับถ้ากล่าวหาว่าเราปลอมบุ๊ดเนี่ยเราก็หลุดไปแล้วเราไม่มีปลอมเราก็ไม่ได้ปลอมนะทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาจากสถาบันแห่งนี้โดยถูกต้องแล้วแค่นั้นจบแล้วส่วนในที่ว่าจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยเป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์อะไรเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งกินข้าวกับด็อกเตอร์สี่ห้าคนที่เป็นเพื่อนผมนะครับจบปริญญาเอกจากต่างประเทศหมดเลยเมื่อคืนเนี่ยนะก็ไปนั่งกันที่วอเตอร์ไซด์เนี่ยก็เขาก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าแต่รัฐสถาบันเขาจะทำอะไรยังไงในเมืองไทยอาจจะเป็นแบบที่หลายๆท่านพูดถูกต้องแล้วแต่ของเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายไม่มีครับครับอาจารย์ให้นอกจากวุฒิปลอมประเด็นที่เราต้องสู้ฮะทีนี้ประเด็นเรื่องสถานไม่ต้องสู้แล้วครับวุฒิปลอมมันไม่ได้ปลอมครับอ่ะทีนี้เรื่องสถานะเรื่องปลอมอะไรเรื่องเฟกเรื่องอะไรนี่ไม่มีตัดทิ้งเลยครับโอเคไม่มีเอกสารปลอมเลยเอาง่ายแล้วกันจบไปครับทีนี้เรื่องสถานะสว.คนก็เข้าใจผิดคนที่เป็นผู้สมัครสว.ที่เป็นกลุ่มเดียวกับทางหมอเกศอ่ะอันนี้9คนอันนี้พออธิบายไงได้บ้างครับอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวก็ใครจะกล่าวหาเราเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็ต้องเริ่มกระบวนการไต่สวนนะระบบการไต่สวนเนี่ยเป็นระบบการค้นหาข้อเท็จจริงคล้ายๆปปช.ก็เริ่มกระบวนการไต่สวนไปว่าคนที่มีอยู่รายนึงที่อ้างอยู่แถวปากเกร็ดอะไรเนี่ยคุณได้มีก็เรียกอะไรสำคัญผิดในคะแนนนิยมหรือในฐานะความรู้ประสบการณ์ของคุณหมออย่างไรก็ว่ากันไปไงไม่เป็นไรก็นั้นนะมันไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะไปสู้คดีครับเอ๊ะทนายเดชาเป็นที่ปรึกษากฎหมายในขั้นตอนที่ต้องสู้กับกกต.ก็ต้องไปถูกไหมก็สถานะภาพตอนนี้ผมยังเป็นทนายคุณหมออยู่นะคุณหมอเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเยอะผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาแค่นั้นแหละครับถึงตอนนั้นผมอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ครับครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ตอนนี้เป็นอยู่ขีดเส้นที่คุณหมอใช่ไหมฮะไม่ไปถึงอาจารย์สุขุมพงษ์อะไรนะครับการเป็นทนายเนี่ยขีดเส้นที่คุณหมอไม่ไปถึงอาจารย์สุขุมพงษ์ใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้อาจารย์สุขุมพงษ์ก็จะถูกดำเนินคดีเหรอใครจะดำเนินคดีครับยังครับแต่ว่ามีการล็อกเป้าว่าอาจารย์ตัวดีเลยเนี่ยคือเขาหลอกคนเขาหรือเปล่าที่ไปทำบุตรอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเสื่อมเสียหายเต็มไปหมดเนี่ยคืออย่างนี้ดร.พงษ์เนี่ยแกเป็นคนสนุกสนานนะครับผมชอบนะคุยสนุกดีครับแต่แล้วก็เป็นคนเก่งอธิบายอะไรง่ายนะ
มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแกถูกดำเนินคดีแกจะใช้บริการผมหรือเปล่าเพราะแกเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับครับเยอะมากครับกว้างขวางเป็นผู้กว้างขวางเลยครับครับแล้วได้คุยข้อเท็จจริงเบื้องต้นไหมฮะว่าจริงๆอาจารย์แกเนี่ยไปหลอกหมอเกศหรือเปล่าไปหลอกคุณธรรมนัสหรือเปล่าไปหลอกใครต่อใครไหมเมื่อวานคุณธรรมนัสพูดถึงอ่ะบอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยตัวดีเลยก็อาจารย์พงศ์ก็ไม่ได้เห็นพูดเรื่องไปหลอกใครนะหรือถึงแม้เขาหลอกเขาคงไม่น่าบอกผมมั้งน่าจะบอกคุณเสถียรน่ะครับเขาไปทำชั่วทำเลวคงไม่มาบอกผมด้วยเขาคงต้องเก็บไว้ในใจถ้าเราทำชั่วทีนี้ปัญหาคือสถาบันนี้มันก็เริ่มมีข่าวว่าไม่ได้รับการรับรองบ้างไปจดเป็นโรงเรียนอนุบาลอะไรบ้างอันนี้จะไม่เกี่ยววัฒนาถูกไหมไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีที่ว่าจะมากล่าวหาท่านสว.เลยนะครับผมยังไม่เห็นว่าท่านสว.จะหลุดจากตำแหน่งยังไงเลยเนี่ยอ๋อจริงเหรอมันไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในความเห็นส่วนตัวนะเข้าใจครับผมดูเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายนะเพราะเพื่อนผมก็มีทำงานที่กกต.ผมก็ปรึกษาครับท่านว่าไงบ้างฮะมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือมันมีพ.ร.ป.สว.นะอาจารย์เดชาไม่เข้าใจครับคือทำให้สำคัญผิดในเกี่ยวกับเรื่องคะแนนนิยมหรือว่าคุณวุฒิอะไรพวกเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องพิสูจน์นะครับนะมันสำคัญผิดอะไรไงเราก็ชี้แปลงไปการสำคัญผิดในเรื่องที่มันไม่จริงอะไรของเราไม่มีเรื่องไม่จริงเนี่ยมันมีแต่เรื่องจริงเช่นส่วนไอ้ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์อะไรมันเราได้มาจริงอะไรจริงหมดอ่ะจากสถาบันหนึ่งส่วนจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับลูกความผมนะผมดูแล้วในประเด็นกฎหมายผมสนใจแต่ประเด็นกฎหมายนะทนายเดชาบางฝ่ายเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณหมอเกศเนี่ยอาจจะถูกหลอกหรือเปล่าตรงนี้ทนายเดชาได้ตรวจสอบไหมคะคือคุณหมอไม่ได้พูดว่าเขาถูกโดนหลอกนะเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดว่าเขาโดนหลอกนะครับยิ่งถ้าเขาโดนหลอกแล้วเขาจะมีความผิดยังไงล่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนะยิ่งรอดเลยใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันคือการที่จะเอาให้หมอเกศเนี่ยหลุดจากตำแหน่งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากส่วนตัวผมนั้นฐานะเป็นทนายความนะส่วนหมอเกศจะเป็นคนดีหรือไม่ดีหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของผมไงทีนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะผมเป็นแค่ทนายความนะคนก็เอาทัวร์มาลงผมเยอะผมไม่ได้ปลอมวุฒินะครับเข้าใจครับอาจารย์อย่างนี้เอกสารจริงนะถูกทั้งปริญญาเอกจริงไม่มีอะไรเท็จเลยศาสตราจารย์จริงแต่จริงหมดถ้าสถาบันเนี้ยจริงอะไรจริงหมดแต่มันจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่โดนหลอกหรือไม่เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนตัดสินนะทีนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องไปตัดสินนะเริ่มกระบวนการไต่สวนนะครับเดี๋ยวผมไล่นิดเดียวคือถ้าเอาเอกสารจริงก่อนปุ๊บแต่ว่าถ้าสถาบันเนี้ยมันออกมาเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานหรือไม่ได้รับการรับรองก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดอ่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาไงมันไม่ใช่เรื่องของหมอเกศไงอ๋อหมอเกศก็เป็นเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อเรียกเป็นอะไรก็ได้นี่ก็เป็นข้อต่อสู้ต่อไปนะครับก็บางเรื่องก็ไม่อยากจะตอบคำถามนะค่ะเข้าใจเข้าใจก็มีข้อต่อสู้เอางี้แล้วกันนะส่วนจะลูกความผมจะผิดไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการเลือกตั้งแล้วอยู่ที่ศาลนะครับอ๋อชัดเจนนะชัดเจนเพียงแต่ว่ามันข้อกฎหมายนะคือเราจะไปกล่าวหาใครว่าเขาทำความผิดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขามีเจตนาตามมาตรา59ไหมครับแล้วมีเจตนาพิเศษไหมกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยไอ้มาตราที่ท่านว่าเนี่ยมันต้องมีเจตนาพิเศษมีเจตนา2อย่างเจตนาธรรมดารู้ว่าเป็นเอกสารอะไรยังไงไม่ใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยของปลอมเงี้ยนะอันที่2เนี่ยเจตนาจะทำให้คนสำคัญผิดเนี่ยมันต้องมีดับเบิลเจตนานะนี่แหละการพิสูจน์เจตนานะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับอ๋อคือถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาได้มาแล้วเขาสมมติเขาโดนหลอกเขาจบแล้วแล้วก็จะมีความผิดอะไรในเมื่อเขาโดนหลอกมาเจตนาพิเศษหมายความว่าต้องรู้ตั้งแต่ต้นว่ามันจริงมันเป็นของปลอมหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรก่อนหลังจากนั้นเนี่ยต้องมีเจตนาอีกครั้งนึงเพื่อจะทำให้คนเนี่ยสำคัญผิดทนายเดชาคุณหมอเกศทราบไหมคะว่าการได้วุฒิจากที่มหาวิทยาลัยที่เนี่ยกพ.อว.ไทยไม่ได้รับรองมหาวิทยาลัยนี้แต่คุณหมอเอามายื่นให้กับกกต.ในวันสมัครเนี่ยค่ะประเด็นนี้ก็ไม่เคยสอบถามนะอาจจะลึกไปมั้งอาจจะลึกไปหรือไม่เกี่ยวผมว่ามันไม่เกี่ยวนะกพ.จะรับรองไม่รับรองสถาบันเนี้ยหรือบริษัทหรือจะเรียกว่าเทียบวุฒิหรือเรียกอะไรเนี่ยผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้เขาจะต้องโดนถอดถอนจากสว.นะแต่ว่าไอ้ความเหมาะสมหรืออะไรต่างๆที่มันดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะ3ปีเป็นศาสตราจารย์อะไรอันนั้นก็ว่ากันไปก็ไม่นะเป็นเรื่องความประพฤติของเธอการโพสต์นั่นโพสต์นี่ก็เป็นเรื่องความประพฤติอะไรของเธอไปนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องโดนถอดถอนจากความเป็น
สมาชิกวุฒิสภานะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับโอ้ครับโพสที่บอกว่ากำลังจะเป็นอาจารย์โลกติดเรียนอะโลกติดโลกวัชชะอย่างเงี้ยโพสที่บอกว่ากำลังจะเป็นอาจารย์มอธุรกิจบัณฑิตแล้วภายหลังเนี่ยทางมหาลัยเขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยก็เป็นโลกติดเรียนก็โลกติดเรียนก็ไม่เหมาะสมพฤติกรรมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะแต่ว่าข้อกฎหมายเนี่ยจะให้หลุดสวเนี่ยยากต้องโดนถอดถอนเนี่ยผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกในทางกฎหมายคือตรวจสอบนะคือความบริสุทธิ์ใจถูกไหมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาหลอกลวงใครถูกไหมในทางกฎหมายใครเสียหายนะครับมหาลัยธุรกิจมันเสียหายไหมเสียหายไหมล่ะไม่กับคนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเป็นใครล่ะครับฮะถ้าไม่รู้จักกันจะไปยืนอยู่อย่างนั้นเลยหรือไงไม่รู้คิดเอาเองกันครับไม่เดี๋ยวย้อนกลับไปคนที่เขาไปเลือกคุณหมอเพราะเขาเห็นโปรไฟล์ว่าโอ้เป็นศาสตราจารย์จากแคลิฟอร์เนียเป็นปริญญาเอกอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าสำคัญผิดไหมให้ข้อมูลที่เขาเข้าใจผิดคิดได้ก็ต้องไปไต่สวนเนี่ยคณะกรรมการคนที่จะบอกว่าสำคัญผิดหรือไม่เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะและก็มีกระบวนการไต่สวนซึ่งมันเท่าที่ผมศึกษามาถามพรรคพวกในกกต.อะไรมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันมีอะไรที่มันต้องโอ้โหนำสืบมันเยอะฉะนั้นมันโอ้โหเยอะไม่ใช่ง่ายหรอกฉะนั้นไม่มีหลุดแน่ๆถ้าอยู่ในมือทนายเดชาแล้วอาจจะหลุดก็ได้ตามที่เขาพูดกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ตัดสินน่ะคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ศาลครับเห็นมีข่าวบอก FC ทนายเดชาอยากกระสกิดอยากให้ถอนตัวเหรอใช่ๆๆแล้วผมก็แจ้งคุณหมอไปว่าผมจะขอถอนตัวแล้วแต่คุณหมอบอกว่าอย่าทิ้งหมอผมก็เราต้องทำต่อเอาเรื่อง FC ผมขอถอนตัวจริงอธิบายกับ FC ยังไงครับเหตุผลความจำเป็นครับอาจารย์เดชาเชิญครับยังไงเนี่ยอธิบายกับ FC ยังไงดีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องทำต่อเนี่ยที่เขาก็ไม่อยากทิ้งเขาอ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาก็จะต้องดูแลเขาไปจนกว่าที่เขาจะดูแล้วเขามีคนอื่นมาทำแทนอ่ะครับถ้ามีคนอื่นทำแทนแล้วก็ต้องถอนตัวนะเขาก็ยังจำเป็นต้องใช้เราอยู่ผู้ใหญ่น้ำเงินไหมอย่าไปลงลึกเลยเดี๋ยวมันอยู่ยากไม่ขำอ่ะแต่ก็มีคน2คนโทรมาบอกให้เบาหน่อยนะ2คนเลยเหรอแต่บอกไม่ได้2คนคนอื่นก็บอกว่าไปกระทบสถาบันเค้าอีกคนนึงก็บอกไปกระทบตัวเค้าเบาหน่อยขอให้เบาหน่อยเบาหน่อยแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครนะแต่ไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีนะมีคนโทรมาบอกเบาหน่อยพี่เดเบาหน่อยเดี๋ยวส่งไวไปให้แต่ก็มีอีกคนนึงบอกว่าให้ช่วยหมอต่อไปหน่อยนะอีกคนนึงบอกให้ช่วยหมอต่อแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่ากระทบสถาบันเขาเบาหน่อยเป็นคนในการเมืองไหมที่ขอให้ช่วยต่อเนี่ยก็เป็นคนในแวดวงการเมืองอ่ะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วกันใจของทุกคนอ่ะ